ก็พูดถึงโครงการเฮ็ดยังนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอีสานด้วยนะครับก็ถือว่าก็คิดว่าเป็นการเป็นโครงการที่มีการริเริ่มที่น่าสนใจเนาะที่พยายามที่จะจัดกิจกรรมให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะกำหนดขอบเขตภูมิภาคไว้เฉพาะภาคอีสานด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ที่มาที่ไปมันชัดเจนว่าโอเคเราจะพูดถึงใครนะครับแล้วก็ส่วนใครจะไปพูดถึงเรื่องอะไรนั้นน่ะก็คิดว่ามันก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างโอเพนเปิดโอกาสให้เขาได้พูดอะไรที่มันเป็นอิสระพอสมควรไม่ต้องจะต้องอีสานเท่านั้นหรือว่าต้องอีสานแบบพื้นถิ่นแบบที่เราเคยคุ้นชินกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะหรือว่าคาดหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการคงจะได้สนุกกับโครงการนี้นะครับร่วมกับคณะกรรมการหลายๆท่านที่สละเวลามาพูดคุยกันมาเข้าร่วมกระบวนการด้วยกันนะครับแล้วก็เราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่มันเป็นยังอีสานใหม่ๆนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะว่าไปแล้วก็ถูกพูดถึงอยู่ในกระแสของทั้งประเทศด้วยซ้ำนะครับสวัสดีครับผมนายธวัชสิงห์วราชครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยครับมาจากราชภัฏอุดรครับเพิ่งจบครับจบสาขาออกแบบวิทยาศิลป์ครับศิลปกรรมครับชื่อยุทธภูมินาเหนือชื่อเล่นดุกเพิ่งจบมาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับสาขาทัศนศิลป์ชื่อพรทวีไฟกระโทกชื่อเล่นดาก้าค่ะจบจากมสารคามค่ะเอกประติมากรรมผมชินวัตรพงศ์ศรีศักดิ์ชื่อเล่นชื่อชินครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาทัศนศิลป์ครับชื่อนิมินประแก้วชื่อเล่นชื่อแนนค่ะจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสาขาทัศนศิลป์วิชาเอกศิลปะดิจิตอลค่ะแนวความคิดก็จะเป็นเกี่ยวกับเพศที่3การไม่ถูกยอมรับอะไรเงี้ยค่ะเป็นแนวเชิงตั้งคำถามประมาณว่าดีไม่ดีหรือจริงไม่จริงหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะในความเป็นตัวตนคอนเซ็ปต์ที่มาคือความเสื่อมโทรมที่มาจากโฆษณาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามอย่างเช่นกล่องขยะที่เราเห็นบางทีเราซื้อของนี่เจอโฆษณาที่มันชวนให้เราหลงไหลไปกับมันจนเราไม่คิดถึงผลกระทบที่มันตามมาผมก็เลยจะเสือให้เห็นถึงตรงนั้นครับชื่อโครงการชื่อโครงการบ้านหลังสุดท้ายครับพอดีได้แรงบันดาลใจมาจากวัดที่บ้านครับเห็นเจดีย์ใส่อธิธาตครับแล้วบางอันมีคนไปสนใจบางอันก็ไม่มีคนมาสนใจทิ้งรกร้างไว้นานครับเลยอยากเอามาสร้างสารรค์ให้มันสวยงามขึ้นครับในรูปแบบที่เราชอบครับคอนเซ็ปต์ของงานเกี่ยวกับเรื่องบ้านครับที่ผู้คนทางภาคอีสานต่างต้องการผลักดันตัวเองให้มีกินมีอยู่มากขึ้นก็เป็นแรงบันดาลใจในการคิดงานชิ้นนี้ครับคอนเซปต์งานคืออยากจะสื่อแค่แบบว่าสิ่งที่เราเห็นหยุดนิ่งอยู่นั้นนะจริงๆมันไม่ได้นิ่งมันมีการเคลื่อนไหวมีเคลื่อนไหวแบบที่มันเล็กมากๆบางทีเราอาจจะมองข้ามจุดเล็กนั้นไปอ่ะแค่อยากให้คนเราหันมามองสิ่งที่มันหยุดนิ่งอ่ะจริงๆมันไม่มีอะไรนิ่งหรอกอะไรเงี้ยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะคาดหวังว่าจะได้ประโยชน์ในการพัฒนางานแล้วก็ตัวเองต่อไปในอนาคตหรืออาจได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปครับตอนแรกก็แค่อยากทำงานนะคะอยากทำงานของตัวเองแต่ว่าพอได้เห็นพวกแบบเรียกว่าจุดประสงค์ของโครงการนี้แล้วสะกดดันตัวเองขึ้นมาเพราะว่ามันค่อนข้างจะสวนทางกับงานของตัวเองเหมือนกันนะคะก็ประสบการณ์การทำงานใหม่ๆแล้วก็แนวความคิดใหม่ๆกับ
การทำงานร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นอะไรใหม่ๆครับแนวคิดใหม่ๆเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับเพราะว่าตอนอยู่อุดรก็อยู่แต่ในอุดรครับไม่ค่อยออกไปไหนครับคาดว่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำงานแล้วก็แนวคิดที่มันฉีกต่างไปจากเดิมครับโดยมีคิวเลเตอร์และอาจารย์คอยขัดเกลาอีกรอบนึงครับผมรูปแบบงานเป็นซินสกรีนบนภาพถ่ายครับเป็นงานภาพถ่ายค่ะรูปแบบงานผมทำงานประติมากรรมแกะไม้ครับแต่โครงการนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนในการทำงานเพราะว่าเริ่มมาใช้แนวความคิดมากยิ่งขึ้นครับเป็นประกอบไม้ค่ะทำรูปทรงเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นเพนติ้งแล้วก็จัดวางครับเป็นวาดแล้วจัดวางครับคืออยากให้โครงการเนี้ยเป็นที่แบบรู้จักของหลายๆคนนะคะไม่ใช่รู้แค่แบบในจุดเล็กๆแค่คนทำแล้วก็ผู้รับทุนอะไรเงี้ยอยากให้คนอื่นเขาแบบสนใจเหมือนกับเป็นที่แบบเป็นจุดเด่นนี่ก็ได้ของภาคอีสานเราเงี้ยค่ะถ้าทุกคนเห็นอย่างแล้วรู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจครับที่มคขอนแก่นจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับอยากให้อีสานมีอย่างนี้บ่อยๆครับสิ่งที่มันใหม่เกิดขึ้นใหม่อาจจะเป็นทางกลุ่มเริ่มจากกลุ่มเล็กๆอาจจะขยายในอนาคตครับผมมันอาจจะไม่เหมือนงานประกวดทั่วไปเราอาจจะได้คาดหวังสิ่งที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้ครับก็เป็นโครงการที่เพิ่งมีปีนี้ปีแรกก็เป็นโครงการที่เปิดให้คนที่จบเรียนจบมาอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ทำงานศิลปะที่ตัวเองอยากจะทำอย่างเงี้ยเป็นโครงการที่ดีนะครับที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกมากขึ้น